มาดูการมอบในเรื่องของอาคารน้ำเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจังหวัดปัตตานีนะคะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44ได้มอบอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะพันเอกบรรณกรวงสุวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในพิธีมอบอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองช้างและโรงเรียนบ้านยาบีพร้อมทั้งมอบให้กับประชาชนในตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีโดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาบีกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ให้หน่วยงานบัญชาการทหารพัฒนาได้รับผิดชอบในการดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต250ลิตรต่อชั่วโมงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ดื่มน้ำสะอาดด้วยระบบการทำงานที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐานโดยจุดเด่นสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับเชื้อไวรัสและแร่ธาตุโลหะหนักต่างๆทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ถึง 99%ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ2อาคารได้แก่ภายในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองช้างและโรงเรียนบ้านยาบีเพื่อบริการให้กับครูนักเรียนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำสะอาดได้บริโภคต่อไปครับยาบีนั้นหน่วยเข้ามาสำรวจและพบว่าในโรงเรียนบางโรงเรียนยังขาดแคลนในเรื่องของน้ำเพื่อการบริโภคน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กนะครับจากการสำรวจหน่วยจึงได้วางแผนดำเนินการจัดสร้างและเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนปีใหม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเด็กๆนะครับตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการไทยและหน่วยบัญชาการพัฒนาครับสำหรับระบบผลิตน้ำที่หน่วยดำเนินการจัดสร้างนั้นมีขนาดเป็นบ้านน้ำดื่มขนาด250ลิตรเป็นระบบRO reverse osmosis จะทำให้น้ำที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพที่ดีเทียบเท่ากับน้ำขวดเด็กๆสามารถดื่มได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรามีน้ำใช้ตลอดเวลาครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาบีเปิดเผยว่าโรงเรียนบ้านยาบีเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามีนักเรียนจำนวน230คนแต่พื้นที่อาจจะอยู่ห่างไกลความเจริญนะครับแต่ความสามารถของนักเรียนไม่แพ้ที่ใดเพราะที่ผ่านมาได้นำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันทักษะในหลายเวทีและได้รับรางวัลมาแล้วจำนวนมากแต่ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะคุณภาพชีวิตด้านน้ำที่ยังไม่เหมาะสมเพราะปกติโรงเรียนจะต้องซื้อน้ำขวดใหญ่เพื่อรองรับเด็กๆและคณะครูหากนับเป็นราคาถือว่ามีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละเดือนครับแต่หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนอาคารบ้านน้ำแล้วไม่ต้องกังวลเพราะอาคารบ้านน้ำที่ได้รับมอบจะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆและชาวบ้านในพื้นที่ดีขึ้นก็อยากขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่เห็นความสำคัญและเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนครับปัญหาใหญ่เมื่อก่อนก็คือเรื่องน้ำเรื่องต้นจากเราต้องซื้อน้ำขวดนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ20ขวดนะครับเพราะว่าเด็กมันก็เยอะเด็กก็ใช้เยอะเด็กอยากกินเยอะแล้วตอนหลังก็เราได้รับจากกองทุนอาหารกลางวันกองเขตนะครับมาทำเป็นน้ำดื่ม RO แต่ว่าโดยระบบแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบริการเด็กได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็เด็กๆจะชอบดื่มน้ำเย็นนะครับทีนี้ในเรื่องของบ้านน้ำเนี่ยไปเห็นโรงเรียนอื่นแล้วก็พอไปเจอที่โรงเรียนอื่นก็มีบ้านน้ำทางชุมชนทางผู้ปกครองสามารถเอามาบริการได้พอเราเห็นบ้านน้ำแล้วมีความรู้สึกว่ามันสำเร็จรูปสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงนะครับเด็กหญิงฟาตินสามะนะคะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านยาบีเผยถึงความรู้สึกหลังจากได้รับอาคารบ้านน้ำว่าดีใจมากที่ทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเห็นความสำคัญในเรื่องน้ำเพราะปกติเมื่อก่อนน้ำที่ดื่มอยู่คุณภาพความสะอาดไม่ดีเท่าที่ควรบางครั้งน้ำไม่เย็นบ้างซึ่งพอได้รับการสนับสนุนอาคารบ้านน้ำแล้วเพื่อนๆน้องๆในโรงเรียนต่างดีใจถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดเพราะจะได้ดื่มน้ำเย็นที่สะอาดและสามารถดื่มได้ตลอด
ทั้งวันค่ะก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นแบบดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ดื่มน้ำเย็นเท่าไหร่แล้วก็น้ำก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทางหน่วยพัฒนาการหน่วยทหารนะคะมาติดตั้งอาคารบริการน้ำดื่มให้แล้วก็รู้สึกแบบเย็นชื่นใจค่ะดื่มน้ำเย็นๆรู้สึกมีใจอยากจะดื่มน้ำขึ้นมาจากปกติที่แบบน้ำไม่เย็นอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำเย็นตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันรู้สึกว่ามันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจะดื่มก็เอาแก้วมาดื่มสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ได้มอบโอกาสแบบนี้ให้กับพวกเรานักเรียนโรงเรียนบ้านยาบีนะคะขอบคุณค่ะแล้ว